เรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์ศรีราชาร่วมกับสยททจัดอบรมเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตณหอประชุมโรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์ศรีราชานายประชาเตรัตอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานการนโยบายศูนย์เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตหรือสยททเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยดร.ชอุ่มกรไกลศึกษาธิการภาค8และศึกษาธิการภาคตะวันออกนายนิติวิวัฒน์วานิชนายอำเภอศรีราชานายธานินชลจิตศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีนายสามารถเที่ยงพูนวงศ์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีนายพานุมาตรปัญญามงคลประชามพันจังหวัดชลบุรีนายกรกฎชาวเจริญกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีนายสุรพัฒน์โยธินบูรณานนท์นายกสมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวภาคตะวันออกเซอร์มอนิกาปิยรัตน์ปทุมเทาอธิการีโรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์ศรีราชาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตโดยมีนางจิรวดีวิโรจน์ปกรณ์ผู้แทนโรงเรียนกล่าวต้อนรับและนางสาวนรมนอยู่ยืนประธานสภานักเรียนโรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์ศรีราชานักเรียนแกนนำเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตกล่าวรายงานในการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนก้าวสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพเป็นกำลังหลักสำคัญของชาติบ้านเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆตลอดจนการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ขยายผลในสถานศึกษาระยะที่2รุ่นพิเศษรุ่นที่18ณโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ศรีราชาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะครูอาจารย์และเยาวชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนและหัวหน้าห้องในระดับมัธยมจำนวนทั้งสิ้น350คนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานปปช.นางสาวเบญจพรแก้วบุญทองสำนักงานปปท.นายประกิตอุทัยศรีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนายส่งสุขโทพรมมาศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดนายเกียรติกรอัตรสารผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตนายประมากรถาวรเลิศผู้อำนวยการศูนย์สื่อสร้างสรรค์การศึกษาและศูนย์ประสานงานส่งเสริมประชาธิปไตยและตรวจสอบการเลือกตั้งสมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวภาคตะวันออกโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ศรีราชาร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณาการการจัดการศึกษาอบรมในครั้งนี้ที่อย่างที่เกิดในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยมันจะมีคำว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้กับเราคนนี้เราเล่าเพราะว่าทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน